อย่างที่ทราบกันดีแล้วครับว่างานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติภาคกลางมีทางคณะกรรมการดำเนินงานได้เตรียมกิจกรรมไว้ให้กับพี่น้องลูกเสือไว้หลากหลายกิจกรรมครับและตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมเดินทางไกลที่พี่น้องลูกเสือเนรีกำลังเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมกันในขณะนี้สำหรับแนวทางในการกิจกรรมครั้งนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องการให้การเดินทางไกลของลูกเสือและก็เนรีที่เข้าร่วมงานเนี่ยเหมาะกับยุค Thailand 4.0 ที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีและปัจจุบันนี้เด็กของเรานั้นก็ใช้โทรศัพท์เป็นชีวิตประจำอยู่แล้วในการเดินทางไกลครั้งนี้เราก็เลยใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชัน LINE ในเรื่องของการเช็คอินในการวิดีโอคอลติดต่อแล้วก็มอบหมายคำสั่งโดยใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดครับแต่ว่าหากเกิดปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีมีปัญหาขึ้นเราก็มีแผน2ก็คือเป็นลักษณะของคำสั่งด้วยมือคือเป็นคำสั่งปกติที่ลูกเสือใช้เดินเหมือนกับสมัยก่อนครับทุกคนยิ้มย่องผ่องใสสุขใจและจริงหนักหนาชื่อละไม่ตีรอยิ้มให้มีคุณค่ากิจกรรมเดินทางไกลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับลูกเสือเนี่ยนารีอย่างสูงเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางไกลเนี่ยเราต้องการให้เด็กได้ในเรื่องของ1ความอดทน2ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม 3. รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้งรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและที่สำคัญที่สุดกิจกรรมเดินทางไกลนั้นเราต้องการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งเมื่อลูกเสือจบจากกิจกรรมนี้แล้วลูกเสือสามารถที่จะมีความอดทนในอุปสรรคต่างๆนะครับลูกเสือรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีรู้ว่าตอนนี้เราเป็นในหมู่ต้องนำเข้าไปช่วงนี้เราเป็นลูกหมูต้องตามนายหมูและที่สำคัญที่สุดก็คือรู้จักความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งประเทศไทยตอนนี้คิดว่าต้องการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดเรื่องนี้มากที่สุดครับอุปกรณ์เหล่านี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์การเดินทางไกลขนาดเบาซึ่งประกอบด้วยเป้หลังเป้หลังก็จะบรรจุในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องลูกเสือนำไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมประกอบอาหารอย่างเช่นอุปกรณ์ครัวอย่างหม้อสนามเนี่ยนะครับใบเนี้ยลูกเสือรุ่นนี้อาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่ทราบเพราะว่าเราเนี่ยเน้นในเรื่องของเตาไฟฟ้าเรื่องของไมโครเวฟนะครับอาหารอุ่นเวฟแต่หม้อใบเนี้ยมันมีความสำคัญกับลูกเสือหม้อใบนี้สามารถที่จะหุงข้าว1หมู่10คนทานได้ในนี้จะมีขีดว่าข้าวสารแค่นี้ใส่น้ำแค่นี้นะหุงด้วยเตาฟืนเนี่ยนะแต่คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือหุงสุกนะครับแล้วก็ทานได้หมดนอกจากนี้หลายๆคนคงจะเห็นตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาจะเน้นอะไรนะเยลติใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยลูกเสือทุกคนต้องพกไปเพราะว่าบรรจุน้ำได้2ลิตรนะครับประทังชีวิตได้เลยนอกนั้นก็เป็นเรื่องของเต็นในเรื่องของอุปกรณ์ตะเกียงต่างๆนะครับซึ่งการเดินทางไกลกันหมดขนาดเบาเนี่ยแพ็คขึ้นหลัง1คนต่อ1ชุดเท่านั้นเองนะครับประมาณ5กิโลก็เดินทางได้แล้วซ้ายขวาซ้าย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 ขวาซ้ายครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนลูกเสือเนนารีนี่มีจำนวนมากแต่ละรอบเนี่ยจะเข้ามากิจกรรมเดินทางไกลประมาณ 1,000 คนนะครับแล้วก็มีลูกเสือทุกประเภทนะครับเราก็ต้องวางแผนอย่างเช่นบ่ายนี้มีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนี่ยประมาณ50หมู่หรือ500คนนะครับวิสามัญประมาณ25หมู่250คนแล้วก็เนนารีสามัญอีกเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของหลักสูตรเดินทางไกลของลูกเสือแต่ละประเภทเป็นหลักนะครับอย่างเช่นวิสามัญเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ท้าทายอย่างเช่นมีบางช่วงมีการโรยตัวนะครับผ่านอุปสรรคต่างๆลูกเสือสามัญเป็นลูกเสือเล็กอายุประมาณ 10-12 ปีเนี่ยเส้นทางประมาณ5กิโลเนี่ยถึง7กิโลเนี่ยก็จะเดินในทางราบเป็นหลักแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็มีกิจกรรมอย่างเช่นตามหลักสูตรในเรื่องของแผนที่เข็มทิศนะครับแล้วแต่ระยะทางแต่เนื่องจากว่าลูกเสือเราเยอะนะครับแล้วระยะเวลาการเดินเนี่ยมันจำกัดเราก็เลยตัดทอนเส้นทางลงมาเหลือประมาณ 3.5 กิโลต่อเส้นทางครับในความรู้สึกนะครับรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจครับที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดเนื่องจากว่างานครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ะครับซึ่งมีลูกเสือเข้าร่วมงานถึง 6,000 คนครับผม